เอแซปร็อกกี้หรือชื่อจริงคือราคิมเมเยอร์ค่ะนักร้องดังวัย30ปีและผู้ติดตามของเขาอีก2คนได้ให้การปฏิเสธว่าไม่ได้กระทำผิดในข้อหาทำร้ายร่างกายนายมุสตาฟาจาฟารีวัยรุ่นชายวัย19ปีนอกร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดแห่งหนึ่งในกรุงสต็อกโฮล์มของสวีเดนโดยอ้างว่าพวกเขาค่ะทำเพื่อป้องกันตัวระหว่างที่เกิดการต่อสู้ขึ้นเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาหลังจากฟารีค่ะและชายอีกคนหนึ่งไม่ยอมเลิกติดตามพวกเขาโดยระหว่างการไต่สวนเมื่อวันศุกร์นะคะทนายฝ่ายโจทก์ค่ะยืนยันว่าเอแซป ร็อกกี้และผู้ติดตามของเขามีโอกาสที่จะหลบออกจากจุดเกิดเหตุและไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่จำเป็นต้องใช้การป้องกันตัวแต่อย่างใดซึ่งทนายฝ่ายโจทก์สรุปว่าแร็ปเปอร์ดังควรถูกตัดสินจำคุก6เดือนค่ะอย่างไรก็ตามนะคะทนายของเอแซป ร็อกกี้ยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่การรุมทำร้ายร่างกายแบบที่มีการไตร่ตรองเอาไว้ล่วงหน้าและนักร้องดังควรได้รับการปล่อยตัวซึ่งศาลนะคะได้ตัดสินให้ปล่อยตัวเอแซป ร็อกกี้และผู้ติดตามค่ะแล้วก็อนุญาตให้เดินทางกลับประเทศได้จนกว่าจะมีการพิพากษาในอีก2สัปดาห์ข้างหน้าล่าสุดก็มีรายงานนะคะว่านักร้องดังค่ะตอนนี้เดินทางถึงลอสแองเจลิสแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วก็ได้โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมขอบคุณทุกคนที่ให้การสนับสนุนเขาในช่วงหลายสัปดาห์ที่ถูกควบคุมตัวค่ะ